ลองเลือกดูเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นตุ๊กตาคู่ชีวิตรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นครับตุ๊กตาคู่ชีวิตรุ่นนี้ค่อนข้างเก่านะครับและทางร้านเราก็เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นผมเกรงว่ามันจะใช้งานได้ไม่ค่อยดีนะครับยังไงคุณผู้หญิงลองเลือกดูเป็นรุ่นอื่นดูดีไหมครับไม่เป็นไรค่ะต้องการรุ่นนี้จริงๆได้ครับถ้านั้นเป็นความต้องการของคุณผู้หญิงขอบคุณมากค่ะงั้นเชิญทางนี้ครับไม่ต้องสงสัยนะครับรุ่นนี้เหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นตุ๊กตาคู่ชีวิตสามารถขายลานได้2ครั้งในชีวิตครั้งที่1นับว่าขายเพื่อดูใจกันก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบนิสัยกันอย่างไรและพอถึงวันที่จะต้องขายลานครั้งที่2ทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งลงเพื่อรอการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตการขายครั้งที่2เมื่อแน่ใจแล้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาและตัวเราเพื่อร่วมใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปคุณมีชื่อว่าอะไรคะผมชื่อไมค์ครับคุณมิล่าค่ะโทษด้วยนะครับที่ทำให้ตื่นท่า
ะเลสาบตอนเช้าช่างสวยงามไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆมันดูสวยดูอิสระช่างต่างอยู่ในมโนภาพผมเลยจริงๆนะครับทำไมวันนี้ไม่วางหมวกล่ะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยนะครับข้าพเจ้าจะขอถามคุณไหมว่าคุณไม่จะยอมรับคุณวิลาไว้เป็นภรรยาของท่านหรือรับครับคุณวิลาคุณสัญญาที่จะรับคุณไม่ไว้เป็นสามีของท่านหรือรับค่ะบัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศว่าท่านทั้งสองเป็นภรรยาและสามีกันแล้วไม้คุณเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะฉันดีใจที่มีชีวิตจนถึงวันนี้คุณเป็นผู้ให้ชีวิตทุกอย่างในชีวิตผมเป็นของคุณไม่ชีวิตเป็นของคุณไหมและฉันก็เป็นของคุณThank you.
ไม้ไม้ไม้คะไม้ไม้ไม้จำฉันได้ไหมฉันที่มาซื้อตุ๊กตาคู่ชีวิตที่รักของคุณไงคุณพอจะมีกุญแจสำรองไหมสิ่งที่คุณตามหาไม่มีหรอกกลับไปคิดดูดีๆแล้วกันนะว่าจะให้ชีวิตใครเวลาก็เหลือน้อยแล้วสำหรับทั้งสองชีวิตคิดให้ดีๆนะถ้าเลือกชีวิตตัวคุณเองคุณก็สามารถซื้อตุ๊กตาคู่ชีวิตรุ่นใหม่เพื่อไปลองใช้ชีวิตแต่ถ้าคุณเลือกตุ๊กตาคู่ชีวิตตัวเก่าก็รีบกลับไปขายลานให้เขาถ้าไม่ทันจะไม่สามารถขายลานได้อีกนั่นก็หมายความว่าคุณจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปและข้อสุดท้ายถ้าไม่เลือกที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้กลับไปนอนเคียงข้างกันแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยต้องการตุ๊กตาคู่ชีวิตรุ่นไหน